สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตครับตอนนี้ต้องบอกข่าวกันนะด้วยความภาคภูมิใจจริงว่าครัวคุณต่อยเพลสเปิดแล้วนะครับที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทรานะฮะคุณผู้ชมครับร้านค้ากว่า60ล้านเลยนะปักหลักกันเลยบนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตรเลยครับรองรับคนนั่งทานได้200กว่าคนครับผมนะครับและที่สำคัญขับรถกลับลาใครมีรถขับรถไปครับที่จะรถกว่า400คันครับเราเปิดตั้งแต่ห้างเปิดคือ10โมงแล้วก็ปิดตอน2ทุ่มครึ่งผมเรียนนิดนึงว่า60กว่าร้านค้าที่พูดนั่นเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ประจำกันเราเปิดทุกวันนะฮะเราเปิดอยู่เลยทุกวันขายทั้งทุกวันแล้วผมก็รวบรวมร้านที่มันสุดยอดจริงๆจากทั่วประเทศมาแล้วก็อาหารที่ครบครันที่สามารถจะกินมื้อเที่ยงได้มื้อเย็นได้ฝากท้องได้ฝากชีวิตไว้ที่นั่นได้กล้าพูดนะกล้าพูดผมสบายเลยทีเนี้ยผมแบบเอาละ2เดือนกินทุกร้านนะได้2เดือนเลยเต็มๆเลยแล้วก็ยังแบบว่าลูกเรียนเสร็จลงมาที่ข้างล่างผมสบายแล้วมีที่นั่งกินก็ฝากด้วยนะครับผมว่ามันที่ดีที่หนึ่งแล้วก็ช่วยพ่อค้าแม่ขายก็ได้อย่างดีแล้วรับรองได้ว่าครัวคุณต่อยต้องอร่อยอันนี้เป็นเรื่องราวจริงๆในชีวิตของพวกเราทั้งหมดผมคิดว่าอาหารไม่อร่อยมันคุยอย่างอื่นต่อไม่ได้มันคุยอย่างอื่นต่อไม่ได้ที่สวยอะไรดีบรรยากาศยอดเยี่ยมถ่ายรูปงามผมว่ายังไงก็ต้องตามความว่าอร่อยเพราะถ้าเกิดไม่อร่อยก็ไม่รู้จะไปทำไมเพราะเราไปกินอาหารเราไปกินอาหารก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างวันนี้เหมือนกันถ้าเกิดท่านไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วถ้าไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดห้องอาหารแสนคำเทเรสจังหวัดเชียงใหม่หาง่ายครับอยู่ในหมู่บ้านในฝันราชพฤกษ์ครับใกล้ๆกับสี่แยกพืชสวนโลกปักหมุดตามชื่อร้านแล้วตามมาอร่อยกันได้เลยครับขอบอกนะร้านนี้วิวดีสุดๆคุณวันเพ็ญศักดาธรเนี่ยนะครับทำร้านนี้ด้วยใจรักเลยนะครับเปิดขายอาหารไทยและอาหารพื้นเมืองล้านนามาเกือบ30ปีแล้วครับเน้นความอร่อยนะครับวัตถุดิบในเกรดพรีเมียมเลยใส่ใจพิถีพิถันปราณีตกับทุกรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทุกๆคนในประทับใจเมนูมีให้เลือกเยอะเลยนะครับทั้งไส้อั่วเห็ดถอบสูตรพิเศษไม่เหมือนใครเลยครับเห็ดหอมแดดเดียวอันนี้ทุกโต๊ะสั่งต้องไม่พลาดเลยแกงคั่วเห็ดถอบรสจัดโดนใจและที่ไม่เหมือนใครก็คือข้าวเกรียบแสนคำปูอ่องแค่ข้าวเกรียบเปล่าๆก็อร่อยเกินบรรยายครับข้าวซอยแห้งเห็ดถอบอันนี้ก็แตกต่างไม่เหมือนใครถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกหนุ่มถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับก็จะอยู่ที่น้ำพริกหนุ่มเนี่ยเขาจะใช้ผักปลอดสารพิษนะทำเองแบบสดๆเลยรสชาติอร่อยล้ำแบบชาวเหนือแต้ๆเลยครับผสานกับก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆที่เราคุ้นเคยทำให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเชียงใหม่ไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่ก็คือเมล็ดข้าวเนี่ยเขาจะนุ่มๆของหอมๆเนี่ยทางร้านเนี่ยปลูกเองครับด้วยสายพันธุ์พื้นเมืองนะเพื่อให้ลูกค้าได้กินข้าวอร่อยๆและก็ได้เห็นวิวสวยๆของทุ่งผนวกกับความสมดุลของรสชาติครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดของแต่ละเมนูเนี่ยลงตัวมากๆห้องอาหารแสนคำเทเรสจังหวัดเชียงใหม่เปิด 11:00 น.ถึง 4:00 น.วันนี้มาอยู่ในรายการเต็มโต๊ะเลยครับนี่เลยนะครับเต็มโต๊ะแบบนี้อร่อยกันแบบนี้เลยนี่สำคัญของมาไม่ได้ครับใช่ครับเจ้าของร้านใจดีนำให้เราและนั่งเรียนสู่ครับขอบคุณมากเลยครับทั้ง3ท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นผู้จัดการมาร้านอีกท่านนึงเป็นนกแร่ใช่ไหมครับก็เป็นแบบว่าเป็นศิลปินในวัยเด็กเป็นจริงๆนะครับเนี่ยท่านผู้ชมใช่ครับนกมือนะคะหนูขานี่เนี่ยเมื่อก่อนนกแร่ก็คือนกแก้วเสียงแก้วอันนี้พี่เขาร้องเพลงอะไรน้องสาวใช่ไหมอย่าลืมน้องสาวจ้าผมจำได้เลยผมได้ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นวัยที่มีความสุขมากๆเป็นวัยนึงที่มีความสุขมากๆกับเพลงของคุณและนี่คือร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นร้านของคุณอีกเหมือนกันหนูบอกเลยไหนบอกเลยหนูเคยไปมีโอกาสคุณโยมหนูเคยไปทำงานนะต้องบอกหนูตั้งใจไปทำงานแต่ปรากฏว่าพอหนูไปร้านเนี้ยเหมือนหนูได้พักผ่อนอ่ะทำไมอ่ะบรรยากาศคุณโยมบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยหนูคิดนี่หนูกินไม่หยุดนะเนี่ยหนูกินไม่หยุดอร่อยมากตะกะเหรอใช่ครับอร่อยและข้าวที่เขาบอกนะครับคุณโยมพอลงจากกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็เดินลงไปหนูก็อาก็ชอบอาก็รู้ว่าหนูชอบอยู่เดียวธรรมชาติเปิดประตูเข้าไปคุณโยมเป็นท้องนาเป็นนาที่เขาเป็นเหมือนหนูเชื่อเป็นออร์แกนิกเพราะยังมีปูมีคะนาเงี้ยคุณผู้ชมแล้วมีปูเดินในนาแล้วแบบบรรยากาศนกร้องมีนกเข้ามานกโอ้ยดีมากคุณผู้ชมไปเหอะอาหารก็อร่อยอันนี้อร่อยมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวเขาพอเราเติมรสชาติของเนื้อพริกหนุ่มของเขามันไม่ได้เผ็ดมากมันทำให้เดี๋ยวการกินสนุกขึ้นคนนิดเดียวฮะอันนี้คุณคิดเองป่ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อพริกหนุ่มเนี่ยเหรอ
ผมไม่เคยเห็นที่ไหนนี่ที่นี่คิดเองใช่ไหมไปจดสิทธิบัตรเลย นี่ขนลุกกินมันอร่อยมากท่านผู้ชมเวลาที่เกิดไปถึงถิ่นเขาแล้วอยากจะได้อะไรที่มันแตกต่างและเปลี่ยนแปลงอันนี้แตกต่างจริงๆน้ำพริกหนุ่มเขาก็ไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มที่เรากินปกตินะมันทำเพื่อมันกินกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะหนูแนะนำให้ไปที่ร้านคุณผู้ชมแนะนำให้ไปที่ร้านแล้วคุณผู้ชมจะไม่เคยลืมเลยว่าร้านนี้Perfect. แสนคำเทเรสจังหวัดเชียงใหม่เปิด11โมงแล้วเปิดอีกทีนึง4ทุ่มไปได้เลยถ้าไม่ไปก็ถือว่าผิดจริงๆไปทานได้เลยที่ร้านเขาเหมือนเชกเช่นเดียวกับครัวคุณต่อยเพลสที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทา60กว่าร้านค้าอยู่ที่นั่นบนที่พื้นที่ตั้ง 1,500 ตารางเมตรใหญ่มากเลยนะฮะเฉพาะพื้นที่นั่งก็รองรับได้ตั้ง200กว่าสบายแล้วทีนี้ผมจะได้นั่งกินได้เลยอ่ะครับลูกมาเมียมาใครมานั่งกินกันได้เลยอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับต้มกะทิวุ้นเส้นโบราณครับมันก็เป็นอะไรที่เท่มากๆท่านผู้ชมภูมิใจจริงมันรู้สึกว่าอยากจะใส่ชุดไทยแล้วกินต่อมันน่าภูมิใจมากเลยติ๊บประเด็นติ๊บประเด็นติ๊บประเด็นดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยครัวคุณต่อย